หลังจากที่มีการเลื่อนการออกอากาศและไม่ได้รับการออกอากาศในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับทาง Modern Night TV ได้ตัดสินใจที่จะนำรายการคนค้นคนตอนสสินเฉลิมลาภ388กิโลเมตรจากป่าสู่เมืองกลับมาออกอากาศในวันเสาร์ที่12ตุลาคมนี้นะครับแต่นั่นอาจจะไม่ทำให้ผู้คนที่ชื่นชอบเขาราวเกือบ 400,000 คนต้องตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ชมตอนนี้รายการคนค้นคนตอนนี้ในสื่อออนไลน์ไปแล้วครับแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม้ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา 14:05 นตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแต่บริษัททีวีบุรพาผู้ผลิตนำเทปรายการคนค้นคนตอนสสินเฉลิมลาภ388กิโลเมตรจากป่าสู่เมืองมาเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ YouTube ตั้งแต่ช่วงดึกคืนวันเดียวกันผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ YouTube ช่องทางเดียวตรวจสอบล่าสุดวันนี้ช่วงเวลา 20:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้เข้าชมแล้ว 385,555 คนหากเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ชมรายการคนค้นคนที่ออกอากาศทางโมเดิร์นไนท์สัปดาห์ก่อนพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักช่วงที่1มีผู้ชม 538,776 คนช่วงที่2มีผู้ชม 545,190 คนการเซ็นเซอร์นะครับต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ล้าหลังและไม่เหมาะสมกับยุคประชาธิปไตยและก็ยุคที่มีเทคโนโลยีพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารถึงขนาดนี้ทุกวันนี้ในสังคมที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะปิดเซ็นเซอร์ด้วยรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องน่าขันนะครับหลายๆคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่ไปปิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิมทีวีปกติหรือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมันใช้ได้ผลจริงหรือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปิดแพลตฟอร์มหนึ่งไปแล้วเนี่ยผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเขายังมีช่องทางในการนำเสนออย่างอื่นอีกเยอะแยะในช่องทางออนไลน์การตัดสินใจของผู้บริหารโมเดิร์นไนท์ทีวีระงับการออกอากาศเทปรายการคนค้นคนเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาให้เหตุผลเรื่องความไม่สมดุลของเนื้อหาไม่มีฝ่ายที่มีแนวคิดแตกต่างจากคนต้นเรื่องคือนายสสินเฉลิมลาภนักอนุรักษ์และเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่เดินเท้าประท้วง EHIA เขื่อนแม่วงแม้บริษัทผู้ผลิตจะนำเทปไปปรับแก้ด้วยการให้ข้อมูลจากผู้ดำเนินรายการแล้วเนื่องจากรูปแบบของรายการคนค้นคนนั้นเราจำเป็นต้องมีคนต้นเรื่องสักคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับรายการของเราไม่ใช่รายการข่าวนะครับเพราะนั้นจะให้รายการของเรานำเสนอข้อเท็จจริงนะครับในเชิงวิชาการทั้งสองด้านเหมือนกับรายการข่าวหรือว่ารายการที่เอาคนมาดีเบตกันก็ไม่ใช่รูปแบบของรายการคนค้นคนนะครับถ้าหากว่าชมรายการคนค้นคนตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าแหมรายการคนค้นคนเอียงข้างนะในวาระต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับรายการคนค้นคนก็ยินดีครับที่จะไปนำเสนอเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ที่อาจจะมองต่างมุมกันนะครับกับคุณสสินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารคดีชีวิตการนำเสนอมันไม่จำเป็นที่ต้องมีสมดุลประเภทเหมือนกับสารคดีข่าวถ้าเกิดสารคดีข่าวแน่นอนครับมันจะต้องมีความสมดุลในสองด้านนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสารคดีชีวิตขณะเดียวกันเองเนี่ยจะว่าในรายการทั้งรายการไม่ได้พูดถึงอีกปีกหนึ่งก็ไม่ใช่ขณะที่ต้นเรื่องในการเริ่มต้นเนี่ยก็มีการออกตัวด้วยซ้ำไปว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับขณะเดียวกันตลอดทั้งรายการก็จะเห็นว่ามันมีผู้ที่อาจจะสนับสนุนต่อการสร้างเขื่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ายิ่งไปตอกย้ำโดยยกข้ออ้างในเรื่องของความสมดุลของข่าวเนี่ยมาจับในเรื่องของรายการสารคดีชีวิตเนี่ยมันเลยดูกลายเป็นเรื่องน่าขันของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ที่ตัดสินใจในกรอบแคบๆแบบดั้งเดิมเป้าหมายต่อไปนี่ก็น่าจะไปหาที่กินข้าวการเซ็นเซอร์เนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนในอดีตอาจปกปิดการรับรู้จากประชาชนได้บ้างเพราะข้อจำกัดของช่องทางการสื่อสารแต่ก็มักถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรงของผู้คนที่ออกมาเรียกร้องให้เปิดเผยแต่ในยุคที่การสื่อสารพัฒนาแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันรูปแบบและช่องทางการรับรู้ข้อมูลมีหลากหลายผู้เกี่ยวข้องอาจต้องทบทวนความจำเป็นผ
ผลได้และผลเสียที่จะเลือกใช้วิธีการเซ็นเซอร์วรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน